มาติดตามข่าวในแวดวงธุรกิจโลกกันบ้างน,นะครับช่วงนี้เป็นฤดูการของการประกาศผลประกอบการนะครับล่าสุดนี้เองแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังอย่าง t น l i x นะครับเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่1พบว่าจำนวนฐานสมาชิกนั้นเพิ่มขึ้นกว่า16%ด้วยกันครับแพลตฟอร์มชื่อดังรายนี้นะครับ Netflix ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์รายใหญ่ของชาวรัฐเปิดเผยผลประกอบการแล้วก็จานวนสมาชิกที่สูงเกินคาดครับในช่วงไตรมาสหนึ่ง อย่างไรก็ดีเนี่ยในช่วงระยะถัดไปนะครับบริษัทก็บอกว่าจะไม่มีการเปิดเผยจํานวนสมาชิกรายไตรามาสหรือว่ารายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ในระยะต่อไปอีกแล้วนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2,568เป็นต้นไปเน็ตฟ x ก็บอกนะครับว่าตอนนี้จํานวนสมาชิกที่จ่ายค่าบริการทั่วโลกเพิ่มขึ้น1 1 6ในช่วงไตรมาสหนึ่งครับแตะที่269ล้านรายซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในตลาดวอลล์สตรีทเนี่ยมีการคาดการไว้ว่าจะอยู่ที่264ล้านรายด้วยกัน ส่วนไรายได้ต่อหุ้นนะครับในไตรมาสที่1อยู่ที่5.28ดอลลาร์สูงกว่าที่ LSEG นะครับได้มีการคาดการไว้ที่4.52ดอลลาร์แล้วก็รายได้นะครับอยู่ที่9.37พันล้านดอลลาร์มากกว่าที่มีการคาดการไว้ที่9.28พันล้านดอลลาร์ครับ Netflix ก็ระบุนะครับว่าตอนนี้บริษัทกำลังหาแนวทางในการเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งเน้นการเติบโตจานวนสมาชิกไปที่การมุ่งเน้นผลการทากาไรนะครับ ใช้วิธีอะไรกันได้บ้างนะครับก็มีเรื่องการปรับขึ้นค่าบริการการกวาดล้างการแชร์รหัสนี่แหละครับแล้วก็การให้บริการสตรีมมิ่งแบบมีโฆษณา,าเพื่อเพิ่มรายได้นอกจากนี้เอง Netflix คาดการนะครับว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิกที่จ่ายค่าบริการอาจชะลอตัวลงในไตรามาสท,ที่2เมื่อเทียบกับไตรามาสแรก เนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาลแล้วก็คาดว่ารายได้ในไตรมาสสนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ9,490ล้านดอลลาร์ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะครับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ใน Wall Street คาดการไว้ที่9,540ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ ขณะที่สำนักข่าว c n b c นะครับรายงานว่าราคาหุ้น Netflix ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละสี่ในการซื้อขายนอกเวลาทำการที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กในช่วงนี้นะครับอาจจะสวนทางกับรายได้นะครับตลาดอาจจะกังวลเรื่องแนวทางการปรับลดลงของสมาชิกในอนาคตจนนำมาสู่แนวทางที่ตอนนี้อาจจะไม่มีการรายงานตัวเลขสมาชิกนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรฐษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนเองช่องสิตกครับ